นาซิโซวอริกัสเพียวมัสหอมจริงตามคำร่ำลือจริงหรือเปล่าต้องไปดูในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะในช่อง40อย่างแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวน้ำหอมนะคะแบรนด์ที่พี่โปรดปรานแล้วก็อินมากๆแล้วก็รักมากๆเลยค่ะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งกลิ่นนะคะที่พี่อยากจะมาแนะนำนะคะเพราะคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่หลายๆคนน่าจะใช้ได้นะคะนั่นก็คือกลิ่นพิวมัสนั่นเองค่ะของ Narciso Rodriguez for Her นั่นเองนะจ๊ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรแล้วเหมาะกับใครกันบ้างผลของการใช้พี่จะชอบหรือเปล่าพร้อมแล้วต้องไปดูมาในส่วนของลักษณะของกลิ่นนะคะก็เป็นในกลิ่นของดอกไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นซีเนมหรือซิงกรุ๊ปก็จะเป็นฟลอรัลนั่นเองค่ะในส่วนของท็อปโน้ตแน่นอนนะคะนาซิโซเนี่ยเขาก็จะเด่นดังในเรื่องของมัสนั่นเองค่ะมิดเดิลโน้ตนะคะก็จะเป็นไวท์บลัชชัมค่ะแล้วก็ส่วนบอททอมโน้ตก็จะเป็นแคชเมียร์แวนนะคะซึ่งบอททอมโน้ตกับท็อปโน้ตเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลิ่นของมัสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชื่นชอบการใช้ไวท์มัสอยู่แล้วนะคะพี่คิดว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆและคิดว่าแนวโน้มนะคะจะชอบผลิตภัณฑ์นี้ก็จะมีมากๆค่ะเดี๋ยวไปดูผลของการใช้แล้วก็พี่คิดว่าเหมาะกับใครกันบ้างในส่วนของกลิ่นนะคะถ้าให้พี่อธิบายเนี่ยพี่จะมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นเหมือนกลิ่นสบู่นะคะแต่เป็นกลิ่นที่เหมือนกับเราเพิ่งอาบน้ำใหม่ๆอ่ะทำให้ความรู้สึกเหมือนกับเรานะคะสดชื่นแล้วก็หอมด้วยนะคะรวมถึงหอมสำหรับคนที่ได้กลิ่นคนรอบข้างด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้นะคะข้อเสียนิดเดียวคือเขาไม่ติดทนนานนะคะ 2-3 ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ปริมาณที่เยอะนิดนึงนะคะข้อที่3ถามว่าใช้กับผู้หญิงนะคะอายุเท่าไหร่พี่คิดว่าเริ่มนะอยู่มหาลัยก็สามารถใช้ได้แล้วเพราะว่าเป็นกลิ่นที่อ่อนบางถ้าเทียบกับที่เป็นขวดสีชมพูอ่อนตัวนั้นเนี่ยจะมีความเข้มข้นนะเน้นงานกลางคืนเน้นงานเป็นทางการแล้วก็เน้นสาวที่มีความมั่นใจแล้วก็ผู้ใหญ่นิดนึงแล้วก็เน้นในเรื่องการออกเดทแต่อันนี้เนี่ยชีวิตประจำวันใช้ได้เลยนะคะแทบจะทุกสาขาอาชีพเนี่ยใช้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นกลิ่นที่หอมเซฟนะคะเซฟกับตัวเองเซฟกับคนรอบข้างนะพี่ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าถ้าใครได้กลิ่นตัวนี้เนี่ยน่าจะชอบสำหรับใครที่ใช้นะคะขวดสีชมพูอ่อนแล้วรู้สึกว่ากลิ่นเวียนหัวไปกลิ่นแรงไปกลิ่นเข้มข้นไปนะคะดูผู้ใหญ่ไปตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็นน้องสาวของขวดสีชมพูอ่อนได้เลยจะให้เปรียบเทียบนะคะน้ำหอมกลิ่นนี้กับสาวแบบไหนเป็นลุคแบบไหนก็จะเป็นลุคสาวออกหวานแต่ไม่หวานมากนะคะมีความการแต่งตัวที่เป็นแต่งตัวแบบมินิมอลนะคะซับซ้อนหวานๆนิดๆเป็นสาวที่มีความนะคะเป็นมิตรกับทุกคนนะเป็นสาวหน้าหวานที่ผู้ชายทุกคนเนี่ยเห็นแล้วต้องชอบนะประมาณนั้นคือไม่ใช่สาวเปรี้ยวสาวแรงสาวมั่นสาวที่ทาปากแดงแจ๊ดไม่ใช่นะคะจะเป็นสาวที่มีความมุ้งมิ้งนิดหน่อยนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นค่ะถ้าใครมีบุคลิกลักษณะที่เป็นแบบนี้เนี่ยพี่คิดว่าน้ำหอมตัวนี้นะคะก็สามารถน่าจะเข้ากับทุกคนได้นะจ๊ะก็ลองไปหาขนาดทดลองมาใช้ดูแต่สำหรับตัวพี่ถามว่าพี่ให้คะแนนเท่าไหร่สำหรับพิโอมาโซนี้ถ้าพี่ตัดสินใจซื้อขวดใหญ่ขนาดนี้นะคะก็ต้องให้คะแนน10เต็ม10ไปเลยค่ะสำหรับ Narciso Rodriguez นะคะ Pure Must For Herในเรื่องของน้ำหอมหรือเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันก็จะเป็นความชอบส่วนเฉพาะบุคคลจริงๆนะคะรสนิยมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่พี่เนี่ยชอบน้ำหอมที่ไม่มีส่วนผสมของซิตรัสนะคะชอบมัสเซปเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นก็เลยชอบตัวนี้อย่างที่บอกเลยค่ะลองไปลองทดลองที่เคาน์เตอร์ดูแล้วก็ให้นะคะน้ำหอมเนี่ยผสมกับเคมีในร่างกายของเราเนี่ยจะได้รู้ว่าใช้แล้วนะคะเราโอเคหรือเปล่าก็ลองมาแนะนำกันประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครสนใจค่ะก็ไปหาซื้อได้เลยอย่างที่ได้บอกราคาและปริมาณพี่ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก่อนจากการค่ะขอกราบขอบคุณสำหรับทุกท่านค่ะในการกด Subscribe ตรงนี้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่จะลงทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงตรงพบกันค่ะสำหรับวันนี้พี่นานะไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ